นี่เธอมีอะไรเหรอคะพอดีฉันทำน้ำหกมาเช็ดให้หน่อยสิได้ค่ะบอสคะว่าไงคุณโบเรื่องเด็กฝึกงานที่บริษัทเราจะประกาศรับเพิ่ม2ตำแหน่งนะคะพอดีว่าหลานของโบเขาเรียนจบแล้วโบอยากให้เขามาฝึกงานกับบริษัทเราค่ะฝากเข้าอย่างนี้กันเลยครับคุณโบถ้าเกิดคนอื่นรู้เนี่ยมันจะดูไม่ดีนะให้เขามาสมัครแล้วเราเรียกสัมภาษณ์ดีกว่าไหมโหยโบแต่บริษัทเรารับเพิ่มทั้ง2ตำแหน่งนะคะก็รับหลานโบคนนึงแล้วอีกคนก็จะประกาศรับอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ค่ะใครสมัครกล้าว่าอะไรคะบอสถ้ามีคนว่าเนี่ยเดี๋ยวโบจัดการให้ค่ะโอเคครั้งนี้ผมอนุมัติให้แล้วกันนะก็อย่าให้ใครรู้แล้วกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับขอบคุณค่ะบอสแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งให้โบทำประกาศติดเลยไหมคะอ๋อไม่ต้องครับมันมีคนสมัครเข้ามาแล้วแล้วผมก็อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาทำงานวันพรุ่งนี้แหละใครอ่ะยังไงก็ขอบคุณบอสมากๆนะคะสำหรับเรื่องหลานโบค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็จำไว้ว่าอย่าให้ใครรู้แล้วกันเนาะค่ะบอสงั้นโบขอตัวนะคะครับผมสวัสดีค่ะคุณโบวันนี้พาใครมาด้วยเหรอคะอ๋อนี่สาหล่ะฉันเองอะฟิล์มพอดีว่าพามาฝึกงานที่นี่สานี่พี่ฟิล์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสานั่นนี่นะฟิล์มยังไงรบกวนสอนงานน้องหน่อยนะได้ค่ะงั้นน้องสาวมีอะไรปรึกษาก็ถามได้เลยนะคะสาอันนี้พี่มีอะไรให้อ่านอันเนี้ยจะเป็นเนื้อหาสินค้านะแล้วก็ตัวคอนเซ็ปต์ลองเอาไปอ่านก่อนก็ได้จะได้เข้าใจสวัสดีค่ะมาติดต่อคุณฟิล์มค่ะสวัสดีจ้าอันนี้ใช่น้องฟิลที่มาฝึกงานหรือเปล่าใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวนั่งตรงนี้เลยขอบคุณค่ะฟิลเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้รู้จักนะนี่คุณโบเป็นหัวหน้าแผนกของเราส่วนนี้ก็จะเป็นคุณสาหลานคุณโบสวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีค่ะคุณสาสวัสดีจ้าฟิลมีอะไรเหรอคะคุณโบไปเอาน้ำฉันกินแก้วสิใช่หนูเหรอคะใช่ไงทำไมใช้แค่นี้ไม่ได้หรอได้ค่ะได้ค่ะรอรถหนึ่งนะคะคุณโบคะน้ำได้แล้วค่ะฟิลเราก็หิวน้ำเหมือนกันน่ะไปเอาน้ำให้เราบ้างสิแล้วสาวไม่ไปเอาเองล่ะมาใช้แล้วทำไมเราก็เด็กฝึกงานเหมือนกันนะน้านี่เธอสาวเป็นหลานฉันนะส่วนเธอเป็นแค่เด็กฝึกงานใช้ให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะเรื่องมากให้มากโดนไล่ออกจะหาไม่เตือนก็จะลองดีฉันได้ค่ะคุณโบสามีอะไรก็ใช้เด็กฝึกงานไปเลยนะไม่ต้องทำเองเชื่อนะนะเป็นผู้จัดการบริษัทไม่มีใครกล้าว่าหรอกค่ะนะน้ำได้แล้วค่ะขอบใจสาไม่เข้าใจอะค่ะต้องทำยังไงอะคะไม่เข้าใจก็ไม่ต้องทำสิฟิลทำอันนี้ให้หน่อยดิขอด่วนนะนี่ไม่ใช่งานของเรานะงานของเรายังทำไม่เสร็จเลยแล้วเราจะช่วยเธอได้ไงนี่ฟิลเขาใช้ทำอะไรก็ทำไปเถอะเรื่องมากได้ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะอืมขอบใจนี่เธอมีอะไรเหรอคะพอดีฉันทำน้ำหก
มาเช็คให้หน่อยสิได้ค่ะมองหน้ามีปัญหาหลายเด็กฉันผู้จัดการนะส่วนเธอเป็นแค่เด็กฝึกงานนี่อยากจะโดนไล่ออกตั้งแต่วันแรกเหรอไม่ค่ะคุณโบนาคะเมื่อเช้าสาดเข้าห้องน้ำสกปรกมากเลยไม่สะอาดเลยค่ะที่นี่ไม่มีบ้านหรอคะมีสินั่งอยู่นั่นไงได้ยินแล้วยังนั่งบื้ออยู่ได้ไปสิจะให้หนูไปล้างห้องน้ำเหรอคะจะมีใครอีกล่ะหรือจะให้ฉันไปล้างเองดูสินะเพิ่งมาทำงานวันแรกยังถี่ขนาดนี้เลยใช่เนี่ยถ้าอยู่นานนะคงสร้างความเดือดร้อนให้ฉันแน่ๆได้ค่ะคุณโบเก่งกับใครไม่เก่งมาเก่งกับฉันเด็กจะรู้ว่าจะเก่งได้สักกี่นานจริงด้วยนะคุณโบคะน้องเพิ่งมาทำงานวันแรกนะคะใช้น้องขนาดนี้เลยเหรอคะทำไมเหรอพอดีฟิล์มกลัวว่าฟิล์มจะอยู่ไม่ได้อะค่ะคุณโบอยู่ไม่ได้อะดีแล้วว่าแต่ออกตัวแทนเขาอะอย่าไปล้างห้องน้ำหรอไม่ค่ะคุณโบงั้นก็อยู่เงียบๆไปเหนื่อยไหมฟิล์มนิดหน่อยค่ะพี่เที่ยงแล้วกินอะไรดีอยากกินสเต็กค่ะนะโบนะก็อยากกินเลยอ่ะฟิลมีอะไรหรือเปล่าคะคุณโบเธอไปซื้อสเต็กให้ฉันกับหลานกินหน่อยสิคุณโบคะร้านสเต็กอยู่ไกลมากเลยนะคะแล้วฟิลอ่ะเพิ่งมาทำงานวันแรกด้วยฟิลว่าน้องคงไปไม่ถูกอะค่ะฟิลว่าเราสั่งแกร็บง่ายกว่าไหมคะคุณโบนี่ฟิลไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไม่เป็นไรค่ะคุณโบเดี๋ยวฟิลไปซื้อให้นะคะดีเร็วๆด้วยล่ะฉันหิวเอ้าฟิวเที่ยงแล้วคุณพ่อคุณแม่รอทานข้าวอยู่รีบไปเด้อหนูคงไปไม่ได้แล้วค่ะอ้าวทำไมล่ะน้องฟิวพอดีคุณโบกับคุณสาสั่งให้ฟิวไปซื้อสเต็กให้อ่ะค่ะจริงเหรอครับคุณโบคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงหมอคะก็แค่ใช้เด็กฝึกงานไปซื้อของกินเองไม่เห็นจะเป็นไรเลยผิดเหรอคะหมอผิดสิก็คุณไม่ควรจะใช้พนักงานไปทำเรื่องส่วนตัวแล้วที่สำคัญนะน้องฟิวอ่ะเขามาฝึกงานในโควต้าของผู้บริหารฮะผู้บริหารหมายความว่าไงคะก็ท่านฐานอันดอนประธานใหญ่ของบริษัทเราไงฮะลูกสาวท่านประธานฟิวแล้วทำไมหัวเปียกแบบนี้ล่ะก็ลองถามคุณโบดูสิคะสวัสดีค่ะพี่เดือนค่ะบริษัทโบรับ2คนค่ะแต่พอดีว่าโบฝากแค่คนเดียวสิคะหลานของโบอีกตำแหน่งพอดีว่าหมอเขารับไปแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะพี่เดือนเดี๋ยวโบจัดการให้ค่ะไม่เกิน3วันกดดันนิดหน่อยพวกเด็กพวกนี้ก็ออกแล้วค่ะค่ะรอฟังข่าวดีได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพอดีฉันทำน้ำหกมาเช็ดให้หน่อยสิอ
ำขนาดนี้เลยเหรอคุณโบขอโทษค่ะโบผิดไปแล้วจริงๆค่ะสาธุขอโทษน้องฟิวเร็วขอโทษค่ะน้องฟิวบอสคะให้โอกาสโบอีกครั้งนะคะไม่ออกไปเดี๋ยวนี้